ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเขาคือเจงวู่เฉิงอัจฉริยะที่ดีที่สุดในทำเนียบมังกรปฐพีหากทุกอย่างไปได้ด้วยดีเขาจะไปถึงขั้นระเบิดหินในอนาคตเขาจะติดอันดับรายชื่อทำเนียบมังกรสวรรค์อนาคตของเขาจะสดใสอย่างมากขึ้นยิ่งเข้าก้าวหน้าความโปรดปรานจากอัจฉริยะมีค่าเพียงใดมันมีค่ามากกว่าสมบัติที่ได้รับสัญญาไว้โดยเจ้าวังขาวอย่างน้อยก็มันก็คุ้มค่าอย่างมากวู่เฉิงสหายเจ้าสามารถมั่นใจได้ว่าเราจะไม่ยอมแพ้ตั้งแต่ที่เราได้รับคำเชิญชวนมาที่แห่งนี้สุยหมิวเฮ้ายิ้มในความเป็นจริงเขานั้นลังเลเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าต้องเป็นศัตรูกับหอคอยขนนกโลหิตตอนนี้การแสดงออกของเขาดูเหมือนว่าจะสงบลงแล้วใช่ตอนนี้พวกเราอยู่ในที่แห่งนี้จะมายอมแพ้ง่ายๆได้อย่างไรถึงแม้ว่าหอคอยขนนกโลหิตจะน่าหวาดหวั่นแต่พวกเราทูตมังกรทองก็ไม่ใช่อ่อนแอทูตมังกรทองคนอื่นเริ่มพูดตอนนี้เราต้องวางแผนกับสิ่งที่เราควรจะกระทำต่อไปเจียงวู่เฉิงกล่าวพลางนำข้อมูลออกมานี่เป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับนิกายเก้าจักรพรรดิที่ถูกรวบรวมโดยวังมังกรทองรวมถึงโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของนิกายและข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญหลังจากดูข้อมูลพวกเขาก็ตัดสินใจผู้อาวุโสสูงสุดมักจะฝึกฝนอย่างสันโดษภายในนิกายเก้าจักรพรรดิหลังจากเขาออกไปการตอบสนองของเขาจะช้าลงดังนั้นเราจึงสามารถที่จะฆ่าหนึ่งหรือสองคนก่อนที่พวกเขาจะทันตอบโต้เจียงวู่เฉิงกล่าวพี่ชายเย่ท่านสุยพวกท่านแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเราพวกท่านต้องแอบซ่อนอยู่ภายในนิกายเพื่อลอบโจมตีเมื่อผู้อาวุโสสูงสุดของนิกายก้าวจักรพรรดิจะออกมาเมื่อเขาออกมาพี่ชายเย่ต้องหยุดเขาและท่านสุยยังต้องซ่อนตัวต่อไปในกรณีที่อีกฝ่ายมีกำลังเสริมท้ายที่สุดผู้เชี่ยวชาญจากหอคอยขนนกโลหิตน่าจะอยู่แอบซ่อนอยู่ในที่แห่งนี้เราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ปลอดภัยเข้าใจแล้วทูตมังกรทองทั้งเจ็ดอย่างจูซวนและซูรูเห็นด้วยกับเขาเมื่อพวกเขาตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการพวกเขาก็เริ่มลงมือนิกายก้าวจักรพรรดินั้นมีคนเป็นจำนวนมากภายในนิกายนั้นเต็มไปด้วยความอึกกระทึกครึกโครมมีลานอยู่ใกล้กับกำแพงของนิกายก้าวจักรพรรดิซึ่งที่แห่งนั้นได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนาเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิบางอย่างถึงจะสามารถเข้ามาในที่แห่งนี้ในขณะนี้ชายหนุ่มที่สวมเสื้อคลุมที่สง่างามได้กวัดแกว่งดาบของเขาที่กลางลานนี้การเคลื่อนไหวของเขาต่อเนื่องเป็นอย่างมากทำให้แสงที่สะท้อนออกมาใจคมดาบนั้นแสดงพลังที่ยิ่งใหญ่ชายหนุ่มนั้นใช้แก่นแท้แห่งไฟเพื่อแสดงให้เห็นความเข้าใจระดับสูงของเขาความเข้าใจของเขานั้นเพียงพอที่จะผ่านชั้นที่7ของประตูมังกรนอกเหนือจากความเข้าใจแล้วการบ่มเพาะของเขาก็อยู่ที่อนาแก่นทองคำขั้นสูงสุดความแข็งแกร่งของเขานั้นเทียบเท่าได้กับผู้แข็งแกร่งในทำเนียบมังกรปฐพีทันใดนั้นชายหนุ่มคนดังกล่าวก็ฟันดาบของเขาอย่างรุนแรงไปทางเสาไม้ที่อยู่ในลานเสาไม้ที่แข็งแกร่งดูเหมือนจะพังทลายในทันทีเศษไม้นั้นลอยไปทุกทิศทางเมื่อเห็นการทำลายนี้ชายหนุ่มนั้นดูเศร้าหมองหากเขาเชี่ยวชาญเพลงดาบนี้อย่างแท้จริงเป้าหมายควรจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนแทนที่จะแยกเป็นเศษไม้ยินได้ชัดว่าเขายังมีเส้นทางอีกยาวไกลกว่าจะบรรลุในเพลงดาบนี้บัดซบข้าใช้เวลาไปกว่าครึ่งเดือนแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเจ้าแก่เจ้าตั้งใจที่จะสอนข้าจริงๆนั้นหรือชายหนุ่มตะโกนคนแก่ที่เรียกที่ได้ว่าเป็นคนที่มีผมสีขาวนั่งอยู่บนม้าหินและดื่มอยู่คนเดียวชายผมขาวคนนี้ยังมีอายุไม่มากนักจริงๆแล้วเขาเป็นชายวัยกลางคนอย่างไรก็ตามเขามีผมสีขาวยุ่งหยิ่งและใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจผิดว่าเขานั้นเป็นชายชราเมื่อมองแวบแรกเขาถือขวดสุราในมือขวาของเขาด้วยผิวหนังด้านและหยาบกร้าน
ทำให้รู้ว่าเขาจับดาบมานานแค่ไหนมีดาบไม้วางอยู่บนโต๊ะหินหน้าเขาเมื่อได้ยินสิ่งที่ชายหนุ่มพูดเขาก็หันหน้าที่เย็นชาและมองไปที่ชายหนุ่มพร้อมกับพูดขึ้นว่าเพราะเจ้ามันโง่เกินไปโง่ชายหนุ่มนั้นโกรธแค้นเขารีบไปหาชายชราผมขาวและคว้าขวดสุรามาจากเขาเสียงขวดแก้วที่ถูกโยนลงพื้นตกไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยชายหนุ่มที่ชี้ไปที่ชายผมขาวและตะโกนว่าเจ้าแก่จำได้ไหมว่าตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหนข้าขอเตือนหากเจ้าไม่สอนข้าในด้านดาบเจ้าจะไม่มีวันดีดีอีกแม้ว่าชายชราผมขาวจะขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินคำพูดเหล่านั้นดวงตาของเขายังคงจ้องมองอย่างเย็นชาเขาหยิบขวดเหล้าขึ้นมาและดื่มมันต่อเห็นได้ชัดว่าเขาไม่มีอารมณ์ที่จะพูดคุยอีกต่อไปชายหนุ่มโกรธเกรี้ยวและตะโกนเจ้าในขณะนั้นฉางเฟิงทันใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นปรากฏร่างผู้อาวุโสที่สวมเสื้อคลุมสีเทาเดินเข้ามาช้าๆท่านพ่อชายหนุ่มพูดอย่างเคารพชายหนุ่มที่มีใบหน้าเย็นชาคือหมาฉางเฟิงและพ่อของเขาก็คือผู้อาวุโสเสื้อคลุมเทาผู้อาวุโสอันดับ3แห่งนิกาย9จักรพรรดิผู้เชี่ยวชาญขั้นระเบิดหินแม้ว่าหมาชิงให้จะมีการบ่มเพาะอยู่ที่ระเบิดหินอย่างแรกเริ่มแต่สถานะของเขาก็ถือได้ว่าสูงส่งในนิกาย9จักรพรรดิหมาชิงไห่มองดูลูกชายสุดที่รักของเขาเขากลายเป็นพ่อคนตั้งแต่อายุยังน้อยดังนั้นเขาจึงทำให้ลูกชายเสียคนเพราะความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการทั้งหมดมีผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนภายในนิกาย9จักรพรรดิที่เชี่ยวชาญในเชิงดาบดังนั้นเขาจึงใช้สถานะของเขาเพื่ออนุญาตให้ลูกชายเข้าสู้ลานแห่งนี้ได้อย่างอิสระเพื่อขอคำปรึกษาแก่ชายผมขาวที่ถูกจองจำอยู่ในที่แห่งนี้ท่านพ่อข้าพยายามทำมันให้สมบูรณ์แบบแต่ข้าไม่สามารถทำมันได้ภายใต้คำแนะนำของเจ้าแก่คนนี้ข้ายังไม่คืบหน้าแม้แต่น้อยหลังจากผ่านไปครึ่งเดือนเขาต้องหลอกข้าหมาฉางเฟิงกล่าวอย่างเศร้าโศกอะไรมาชิงให้มองไปที่ชายผมขาวคนนั้นเจียงหนานเทียนทำไมเป็นเช่นนี้ข้าเคยบอกไว้ก่อนแล้วชายผมพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มลึกและมองไปที่มาชิงไห่ข้าสอนเขาแล้วแต่เขาโง่เกินไปที่จะเข้าใจช่างสิ้นหวังหมาฉางเฟิงตะโกนอย่างขุ่นเคืองบัดซบใบหน้าของหมาชิงไห่มืดคล้ำเขาพูดว่าเจียงหนานเทียนระวังตัวหน่อยเจ้าเพียงแค่ต้องทำในสิ่งที่ลูกชายข้าต้องการเจ้าไม่ควรทำเช่นนี้ไม่งั้นเจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานจากผงสลายกระดูกอีกครั้งผงสลายกระดูกเป็นพิษที่สามารถทำให้ผู้คนรู้สึกอ่อนเพลียและมึนงงเป็นอย่างมากจนไม่อยากมีชีวิตอยู่พิษนี้จะไม่ฆ่าชีวิตคนแต่มันจะทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวดและทนทุกข์ทรมานมากมายชายผมขาวยังคงดื่มเหล้าอยู่คนเดียวเมื่อถูกข่มขู่ด้วยผงสลายกระดูกดวงตาของเขาก็เปล่งประกายความหวาดกลัวมาชั่วคราวแต่ไม่นานเขาก็กลับสู่ความสงบมาชิงให้มองดูลูกชายของเขาด้วยสายตาที่เอ็นดูอีกครั้งฉางเฟิงรายชื่อทำเนียบมังกรปฐพีนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังจากการคัดเลือกของราชวงศ์เทียนซ่งข้านำมาให้เจ้าดูมาชิงให้ยื่นมันให้แก่หมาฉางเฟิงหมาฉางฟิงรับมาและก็มองดูโอ้อันดับที่หนึ่งของทำเนียบมังกรปฐพีคือเจียงวู่เฉิงมาฉางเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาควรจะเป็นสัตว์ประหลาดเสวียหยุ่นไม่ใช่หรือทำไมถึงเป็นเจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงสีหน้าของชายผมขาวเปลี่ยนไปเสวียยุนถูกสังหารโดยเจียงวู่เฉิงเจ้าสามารถอ่านมันได้จากรายละเอียดในการต่อสู้กันระหว่างเขากับเสวียยุนมาชิงไห่กล่าวมาฉางเฟิ้นอ่านต่อในไม่ช้าน่าประทับใจเขาทำให้เสวียยุนต้องกลืนเม็ดยาสีแดงเจียงวู่เฉิงนั้นสุดยอดจริงๆนอกจากนี้เขายังเชี่ยวชาญในด้านดาบอีกด้วยมาฉางเฟิงกำมือและปรากฏดวงตาที่เปล่งประกายโชคไม่ดีที่ไม่มีปรมาจารย์ดาบในนิกาย9จักรพรรดิ
เจ้าแก่คนนี้เป็นเพียงคนเดียวที่เก่งในเรื่องดาบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจจะสอนข้าอย่างจริงใจมิฉะนั้นแน่นอนว่าข้าต้องสามารถอยู่เหนือคนทั้งทำเนียบมังกรปฐพีด้วยพรสวรรค์ของข้ามันเป็นไปได้ที่ข้าจะสามารถเอาชนะเจียงงู่เฉิงและขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของทำเนียบมังกรปฐพีมาฉางเฟิงมองไปที่ชายผมขาวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเจียงหนานเทียนข้าได้ยินมาว่าเจียงงู่เฉิงสามารถผสานแก่นแท้ทั้ง3ชนิดได้ตั้งแต่อายุยังน้อยเจ้าคิดยังไงกับพรสวรรค์ของเขามาชิงไห่ถามผสานแก่นแท้ทั้ง3ชนิดไม่เลวชายผมขาวยังคงดื่มสุราอย่างไม่แยแสไม่ใครสังเกตเห็นถึงรอยยิ้มที่มีเล่ห์ในบนใบหน้าของเขาผสานแก่นแท้ทั้ง3ชนิดและเป็นอันดับหนึ่งในทำเนียบมังกรปฐพีน่าประทับใจอย่างมากไม่เลวมาชิงไห่เย้ยหยันใช่พรสวรรค์ของเขานั้นสู้เจ้าไม่ได้เมื่อตอนเจ้ายังเป็นเยาว์วัยการต่อสู้ที่ฉิงหลิงเมื่อหลายปีก่อนเจ้าฆ่านักฆ่าหน้ากากม่วงของหอคอยขนนกโลหิตไป3คนหนึ่งในนั้นมีการบ่มเพาะระเบิดหินขั้นกลางในเวลานั้นเจ้ามีการบ่มเพาะอาณาแก่นทองคำขั้นสูงสุดเจ้านั้นแข็งแกร่งกว่าเจียงงู่เฉิงแต่น่าเสียดายตันเถียนเจ้าถูกทำลายไปแล้วตอนนี้อัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมได้ไร้ค่าไปแล้วเจ้าทำอะไรไม่ได้นอกจากสอนดาบให้แก่ผู้ยาวนอกจากนี้ยังทำอะไรได้อีกเมื่อได้ยินคำกล่าวนี้สีหน้าของชายผมขาวนั้นเศร้าหมองใช่ชายผมขาวนี่คือเจียงหนานเทียนพ่อของเจียงงู่เฉิงก่อนหน้านี้เขาเป็นอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมที่มีศักยภาพมากมายมหาศาลเช่นเดียวกับเจียงงู่เฉิงแต่ในตอนนี้เจียงหนานเทียนถูกทำลายตันเถียนเป็นชิ้นๆดังนั้นเขาจึงไม่หลงเหลือพลังลมปราณอีกเลยในโลกนี้พลังลมปราณนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากหากไม่มีมันจะกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ในเวลานี้เจียงงู่เฉิงและสหายของเขากำลังเดินไปที่นิกายก้าวจักรพรรดิ5คนและกริฟฟินอีก3ตัวล่องลอยอยู่บนอากาศและอีก3คนนั่งอยู่บนกริฟฟินทั้ง3คนทั้ง8นี้ปรากฏตัวขึ้นเหนือนิกายก้าวจักรพรรดิด้วยความแข็งแกร่งของทูตมังกรทองที่มีการบ่มเพาะสูงส่งนิกายก้าวจักรพรรดิตกอยู่ในความสับสนอนมานใครมาบุกนิกายก้าวจักรพรรดิเกิดเสียงหัวเราะมากมายและมี5ร่างพุ่งออกมานอกนิกายก้าวจักรพรรดิ1ใน5คนนั้นมีการบ่มเพาะระเบิดหินขั้นสูงอีก2คนอนาแก่นทองคำขั้นกลางและอีก2อนาแก่นทองคำแรกเริ่มผู้เชี่ยวชาญระเบิดหินขั้นสูงเป็นชายที่อยู่ในวัยกลางคนและสวมชุดคลุมสีม่วงเขาเป็นประมุขของนิกายก้าวจักรพรรดิชูนานท่านประมุขพวกเรามาจากวังมังกรทองและมาเพื่อมองหาความช่วยเหลือท่านช่วยเราได้ไหมเจียงงู่เฉิงและสหายของเขาได้วางแผนไว้ก่อนแล้วตอนนี้ทูตมังกรทองก็กำลังพูดตามแผนอยู่ทูตมังกรทองชูนานมองไปรอบๆและพบว่าพวกเขาสวมแหวนมังกรทองแหวนที่เขาเห็นเป็นด่างสัญลักษณ์ของทูตมังกรทองวังมังกรทองเป็นหนึ่งในขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในราชวงศ์เทียนซ่งทูตมังกรทองนั้นมีสถานะสูงส่งภายในวังมังกรทองดังนั้นนิกายทั้งหมดจึงต้องการจะรักษาความสัมพันธ์กับพวกเขาเอาไว้แน่นอนว่ามันรวมถึงนิกายก้าวจักรพรรดิด้วยฮ่าฮ่าเรื่องแค่นี้ชูนานหัวเราะพวกเราต้องช่วยท่านอยู่แล้วท่านต้องการให้พวกเราทำอะไรเรื่องมันยาวหากท่านประมุขไม่ว่าอะไรเราเข้าไปข้างในและพูดคุยกันได้หรือไม่ทูตมังกรทองกล่าวไม่มีปัญหาตามข้ามาชูนานยิ้มและนำพวกเขาลงไปสู่พื้นอย่างช้าๆในไม่ช้าพวกเขาก็ลงมาถึงทันทีที่พวกเขาลงถึงพื้นเจียงงู่เฉิงตกกริฟฟินและกริฟฟินก็บินหนีไปทันทีเจียงงู่เฉิงส่งสัญญาณให้แก่ทุกคนในทันทีพวกท่านรับภารกิจจากวังมังกรทองมาหรือชูนานและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆของนิกายก้าวจักรพรรดิไม่ได้สังเกตเห็นถึงอะไรผิดปกติพวกเขายังคงพูดคุยกับทูตมังกรทองพวกเขากำลังเดินไปที่ห้องโถง
ลงมือเจียงงู่เฉิงตะโกนเสร็จสิ้นคำสั่งทั้ง8คนก็แยกย้ายในทันทีในบรรดาทูตมังกรทอง2คนที่มีการบ่มเพาะระเบิดหินขั้นกลางได้พุ่งเข้าหาฉู่หนานทูตมังกรทองอีก3คนที่มีการบ่มเพาะระเบิดหินขั้นกลางก็ทำหน้าที่เช่นเดียวกันและพุ่งเข้าหานักรบระเบิดหินขั้นกลางที่ยืนอยู่ถัดจากชูนานหยางจู่ซวนและซูรูร่วมมือกันจู่โจมนักรบระเบิดหินขั้นแรกเริ่มและเจียงงู่เฉิงที่ในเวลานี้ปกคลุมไปด้วยจิตสังหารเขาปลดดาบสะบ้านชีพออกจากฝักข้างหลังและปลดปล่อยคลื่นดาบที่น่ากลัวทะยานขึ้นท้องฟ้าแสงสะท้อนจากใบดาบเจียงงู่เฉิงกวาดแกว่งดาบของเขาได้อย่างง่ายดายมันเป็นกระบวนท่าแรกของเพลงดาบเสียสละรูปแบบพิสดารการผสานแก่นแท้ทั้ง3ชนิดและระเบิดพลังออกมามุ่งเข้าหาอีก1คนที่อยู่ในระเบิดหินขั้นแรกอะไรกันเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีที่ไม่คาดคิดผู้เชี่ยวชาญจากนิกายก้าวจักรพรรดิต่างประหลาดใจไม่นะเมื่อรู้ตัวว่าตกเป็นเป้าหมายสีหน้าของฉู่หนานเปลี่ยนไปทันทีในเสี้ยววินาทีลมหายใจที่หน้าหวาดหวั่นก็ปะทุออกมาแต่มันก็สายเกินไปที่หยิบอาวุธของเขาออกมาเขาพยายามที่จะป้องกันการโจมตีอย่างกระทันหันจากทูตมังกรทองทั้งสองด้วยฝ่ามือของเขาผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆของนิกายก้าวจักรพรรดิก็ตอบโต้เพื่อป้องกันโจมตีที่กระทันหันเช่นกันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ